สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีการแปลงตัวอักษรนะครับที่มีการพิมพ์ในช่อง input เนี่ยนะครับถ้ามีการพิมพ์ทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะครับเราอยากแปลงให้เป็นตัวเล็กอย่างเดียวนะครับเพื่อให้การตรวจสอบข้อมูลมันง่ายขึ้นเนี่ยมีวิธีการทำยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูเทคนิคกันครับอันดับแรกเลยนะครับผมก็จะมาที่โค้ดนะครับไฟล์ index นะครับตรงนี้นะครับชื่อผู้ใช้นะครับก็เป็น input ธรรมดานะครับ input แล้วก็มี id user นะครับจากนั้นก็จะมีปุ่มนะครับบัตตอนตัวนี้นะครับถ้ามีการคลิกปุ่มก็นะครับให้ไปเรียกฟังก์ชันชื่อว่า login นะครับเสร็จแล้วในฝั่งสคริปต์หรือว่า JavaScript นี่เราก็มาเขียนฟังก์ชัน login ขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับผมจะเอาชื่อนี้มาเขียนเป็นฟังก์ชันนะครับแล้วก็พิมพ์ฟังก์ชันขึ้นมานะครับฟังก์ชันนะครับ login นะครับปีกาเปิดปิดแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็สร้างตัวแปรขึ้นมา1ตัวนะครับเช่น let นะครับ str นะครับเป็น string เนาะนะครับมีค่าเท่ากับ document นะครับ .get element by id get element by id วงเล็บเปิดนะครับ single quote แล้วก็เอา id ที่นะครับเป็นของชื่อผู้ใช้ก็คือ user ตรงนี้นะครับ copy มาเลยใส่เข้าไปในนี้นี่นะครับแล้วก็เวลาที่มีการพิมพ์เข้าไปในช่องนี้เราจะรับค่ามาก็คือ .value นะครับ .value lue นะครับแค่นี้นะครับจากนั้นนะครับเราอยากจะแปลงนะครับให้ตัวพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กแล้วให้เหลือแต่เป็นตัวพิมพ์เล็กอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะ console log ดูก่อนนะครับ console.log ดู log มันก่อนว่ามันได้ค่าอะไรมาครับก็เอา str ใส่เข้าไปนะครับจากนั้นกดบันทึกก่อนนะครับกดบันทึกแล้วก็นะครับมารีเฟซฝั่งนี้ครับแล้วก็เปิดคอนโซลคลิกขวาตรวจสอบไปที่คอนโซลนะครับนะครับผมก็จะลองพิมพ์นะครับสมมติว่าผมจะพิมพ์คำว่าอภิวัฒน์นะครับตัว A เป็นตัวใหญ่นะครับก็ลองกดล็อกอินดูเห็นไหมครับคอนโซลออกมานะครับพิมพ์ยังไงก็ได้อย่างนั้นใช่ไหมครับตัวนี้ก็ได้อภิวัตตามนี้เลยนะครับทีนี้เราจะแปลงเป็นให้มันเป็นตัวเล็กทั้งหมดทำยังไงนะครับเราก็แค่เพิ่มต่อจาก .value เนี่ยนะครับเป็น dot นะครับ lower นะครับ lower lower case นะครับ case นะครับ dot.to lower ตัว l ใหญ่เนาะ .to lowercase นะฮะต้องเป็นแบบนี้นะครับ .to lowercase นะครับให้แปลงค่าที่ได้เนี่ยไปเป็นตัวเล็ก lower มันจะมี lower กับ upper นะครับตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับโอเคนะครับบันทึกครับเดี๋ยวเราวางทดสอบฝั่งนี้ดูนะครับ refresh นะครับแล้วผมก็จะพิมพ์เหมือนเดิมนะครับพี่วัดแล้ว log in ดูเห็นไหมครับมันจะกลายเป็นตัวเล็กทั้งหมดแล้วนะครับเนี่ยตัว A นี่ครับเราพิมพ์ตัวใหญ่แต่เวลาคอนโซลออกมาแล้วก็จะเป็นตัวเล็กนะครับเพราะว่าเราใส่ตัว .to lowercase นะครับตรงไปตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะส่งค่านี้ไปฝั่ง JS ยังไงนะครับเราก็ใช้คำสั่ง Google นะครับ .script .run นะครับแล้วก็ .with success นะครับhandler แล้วก็ dot ชื่อฟังก์ชันที่เราจะส่งให้ไปทำงานฝั่ง js ก็คือผมจะตั้งชื่อฟังก์ชันว่า login นะครับแล้วก็ส่งอะไรไปด้วยก็ส่ง str ไปด้วยครับ str นะครับเพื่อจะเอาตัวที่แปลงเป็นตัวพิมพ์เล็กหมดแล้วเนี่ยส่งไปด้วยนะครับจากนั้นเราก็ไปสร้างฟังก์ชันนี้นะครับ login ที่ js นะครับแล้วก็ไปสร้างฟังก์ชันขึ้นมาเหมือนกันครับเพื่อจะมารับค่าตัวนี้เนาะฟังก์ชันนะครับปีกาเปิดปิดเสร็จแล้วเราก็นะครับล็อกเกอร์ดูนะครับล็อกเกอร์ .log นะครับว่าค่าที่ส่งมาเนี่ยมันเป็นตัวเล็กตัวใหญ่หรือเปล่านะครับแล้วก็ str ดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันครับบันทึกนะครับเดี๋ยวผมจะรีเฟรชใหม่นะครับโอเคนะครับผมก็จะพิมพ์พี่วัด A ตัวใหญ่นะครับก็ล็อกอินนี่ตรงนี้ส่งไปแล้วนะครับ
แล้วก็มาเช็คฝั่งนี้เช็คยังไงว่า str มันเป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่นะครับก็มาตรงนี้ครับการเรียกใช้แล้วก็มาที่ล็อกอินตรงนี้เสร็จสมบูรณ์เนี่ยนะครับอาจจะมาช้านิดนึงนะครับลองรีเฟรชดูมาอย่างฟึบมาช้าแต่มานะนะครับเนี่ยครับก็จะได้อภิวัตตัวเล็กมาหมดเลยนะครับอันนี้คือการแปลงจากฝั่ง JavaScript นะครับเป็นการแปลงจากฝั่ง JavaScript ก็คือฝั่ง index เนี่ยนะครับแปลงแค่นี้นะครับแต่ถ้าไม่แปลงตรงนี้นะครับไปแปลงฝั่ง js ก็ได้นะครับวิธีการทำยังไงอ่ะเราก็เอาตัวนี้ออกนะครับผมจะ control x ออกไปเลยนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับถ้าเราตัดฝั่งนี้ออกนะครับเวลาที่เราพิมพ์ฝั่งนี้ตัวเล็กตัวใหญ่มันก็จะเป็นปกตินะใหญ่ก็ใหญ่เล็กก็เล็กพี่วัดนะครับกดล็อกอินนะครับจะเป็นอภิวัตเอใหญ่เหมือนเดิมเห็นไหมครับแล้วก็พอมาที่ฝั่ง GS นะครับมาดูตัวคอนโซลล็อกเกอร์นะครับ locker.log เนี่ยครับมันก็จะได้ตัว A ใหญ่เห็นไหมครับเพราะมันไม่ได้แปลงนะครับทีนี้เราจะมาแปลงฝั่ง GS ยังไงนะครับก็นี่แหละครับก็ str.toLowercase นะครับมันก็จะแปลงค่าที่ได้มาเนี่ยนะครับไปเป็นตัวเล็กทั้งหมดนะครับเดี๋ยวมันรีเฟรชกันดูอีกรอบนึงครับนี่นะครับตัวใหญ่วัดนะครับตัวเล็กปึ้งนะครับส่งไปตัวใหญ่นะครับส่งไปตัวใหญ่แต่เมื่อนะครับผ่านฝั่งเนี้ยนะครับมารับค่าเราก็สร้างตัวแปรขึ้นมาเนาะนะครับมารับค่าตัวนี้นะครับมาเช็คดูจะแปลงเป็นตัวเล็กไหมฟึบนี่เรียบร้อยไหมครับแล้วเราก็เอาไปใช้งานนั่นเองนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้แบบนี้เราก็เล็ดสว่าเราจะไปใช้งานuser ที่ส่งมานะครับมีค่าเท่ากับเนี่ยตามนี้เลยนะครับ str.lowercase นี่ครับ user เราก็จะกลายเป็นตัวเล็กแล้วก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับเช่นจะเอาไปค้นหาจะเอาไปเช็คว่ามีค่าอยู่ในชีทหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ก็ไปทำงานต่อได้นะครับโอเคนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคลิปนี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ